สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่พอดแคสต์นะคะจากช่องปันอะไรนะอ่ะลืมไม่ได้เข้าช่องนานนะคะช่อง12ปันหน้าพูดเองตบมือเองนะคะเรื่องที่เราจะมาพูดวันนี้ไม่มีสคริปต์เพราะว่าไม่ได้เตรียมค่ะเย้ อ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าเรื่องที่จะมาคุยกันวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเกี่ยวกับเนี่ยแหละนะคะอันนี้แหละคืออะไรเนี่ยแหละก็คือซีรีส์ Y นะคะซีรีส์ Y ในไทยนั่นเองทำไมถึงหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยรู้สึกว่าในความน่าสนใจหลายๆอย่างนะคะของซีรีส์ Y ไทยที่เรียกว่ามีการผันแปรเนาะในทั้งในเรื่องของนักแสดงเองการแสดงเองหรือจะเป็นของตัวบทละครก็ตามนะคะบทละครตัวบทซีรีส์นั่นเองแน่นอนถ้าพูดถึงตัวซีรีส์เนี่ยเรื่องแรกของไทยเลยก็คงจะหนีไม่พ้น Love Sick The Series นะคะอะไรนะชื่อภาษาไทยอะไรเนี่ย จำชื่อภาษาไทยไม่ได้ก็ Love Sick The Series นะกันนะคะซึ่งก็คือปุนโน่ปุนโน่นะคะหรือไว้กับตันนั่นเองซึ่งเรื่องเนี้ยน่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาประมาณปี2557เพราะจำได้ว่าตอนนั้นฉันอยู่ประมาณมหาลัยปี2นะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรียกได้ว่าใครที่สามารถดึงคนอะเข้ามาสู่วงการสายวายได้เยอะพอสมควรนะคะ Love Sick The Series กับเรื่องที่2ที่ดึงคนมาได้ในความคิดเห็นนี้ฉันนะน่าจะเรื่องบังเอิญรักภาคหนึ่งบังเอิญรักซีซั่นหนึ่งสิใช้คำว่าภาคบังเอิญรักซีซั่นหนึ่งนะคะในสายซีรีส์ที่ฉันไม่ค่อยถนัดเพราะที่ฉันไม่ค่อยดูนะคะแต่ก็เรื่องที่พูดมาเนี่ยก็ได้ดูพอสมควรในเรื่องของอย่าง Love Sick The Series เนี่ยก็จะเป็นแนววัดวัยมัธยมนะแนวมัธยมใสๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยสาววายคือเริ่มพังผูและเริ่มแบบคนอ่านนิยายวายเยอะขึ้นการเปิดให้มีออกอากาศนี้ออกอากาศพวกวายเนี่ยเยอะขึ้นนิยายวายเริ่มวางขายตามร้านหนังสืออะไรแบบนี้ทำให้เรียกได้ว่าทำให้แบบเฟื่องฟูค่อนข้างพอสมควรซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีเพราะตอนนั้นเนี่ยคนที่ดูเนี่ยก็จะเป็นวัยมัธยมปลายวัยแบบวัยมปลายแล้วก็วัยมหาลัยจะเยอะเลยนะคะเพราะว่าดิฉันก็มีโอกาสได้ไปตามเขาอยู่นะฮะแบบมันมีอะไรนะให้ดูเป็นมาราธอนก็คือฉายตั้งแต่ EP 1ยัน EP สุดท้ายนะคะก็มีโอกาสได้เจอไว้อยู่แล้วก็มีรูปคู่กับไว้แบบไม่ได้ตั้งใจนะคะเขาถ่ายรูปแต่เราอยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหลังกระจกเห็นรองเท้าตัวเองนะคะชัดมากอ่ะเดี๋ยวเวิร์นไปไกลอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยในความคิดของเราเอาปัจจุบันเลยดีกว่าเราไม่ย้อนอดีตแหละสำหรับเรานะมันมีช่วงนึงที่โหอะไรอะไรก็วงเล็บนี่คือความเห็นส่วนตัวดิฉันนะคะถ้าไม่ตรงใจอะไรต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะในความเห็นของดิฉันเนี่ยรู้สึกว่านิยายไม่ใช่นิยายซีรีส์เนี่ยจะเป็นแนวพวกมหาลัยและต้องวิศวะไม่เข้าใจเหมือนกันคือถ้าตอนแรกๆอ่ะถ้าตอนที่เราเข้าแบบเข้ามาชอบวายใหม่ๆวิศวะก็เข้าใจได้เพราะว่าวิศวะผู้ชายเยอะอันนี้ความเข้าใจแล้วนะวิศวะผู้ชายเยอะแล้วจะเป็นแบบผู้ชายแบบแมนๆอะไรเงี้ยแล้วเรื่องก็จะมาแนวเดียวกันเลยคือฉันไม่ใช่ผู้ชายเอ้ยไม่ใช่ ฉันไม่ใช่ผู้ชายอะไรล่ะฉันไม่ใช่เกย์นะฉันไม่ได้ชอบผู้ชายแต่ฉันชอบนายแค่คนเดียวเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้ตอนแรกๆมันก็ตอนเข้าวงการแรกๆอ่ะเข้าวงการแรกๆคืออะไรตอนอ่านแรกๆมันก็รู้สึกโอ้ยโรแมนติกจังเลยแต่พอการเวลามันโตขึ้นประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่เอาได้ไหมประโยคเนี้ยพอแล้วเราเจอพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยพอเป็นซีรีส์เราก็เลยกระเฮี้ยนกระหือรือตัวดิฉันเองนะกระเฮี้ยนกระหือรือที่อยากจะเฮ้ยเราอยากเห็นอะไรที่มันมากกว่านี้เพราะเราอ่ะมาจากสายนิยายในนิยายอ่ะมีอะไรที่แปลกใหม่เลยแปลกใหม่เยอะมากซีรีส์วัยมหาลัยยังควรมีอยู่ไหมยังต้องมีแต่เราอยากให้เพิ่มอื่นมากขึ้นหลายๆแนวมากขึ้นตอนนี้สืบสวนมีแล้วรักโรแมนติกมีแล้วรักจริงจังมีแล้วตลกคอมเมดี้มีแล้วนะคะวายมันเวอร์นะ
เนี่ยมันเรื่องรักรักใคร่ๆมีแล้วนะคะสืบสวนมีแล้วแต่เรื่องผีกำลังจะมานะคะคือมีเรื่องผีกับผมกับผีในห้องนะคะแต่ตอนอ่านการ์ตูนดิฉันไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นชายเลยไม่ได้เป็นวายเลยไม่แน่ใจว่าซีรีส์เนี้ยวายหรือเปล่านะคะก็ต้องรอติดตามดูต่อไปส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าขึ้นหิ้งเลยสำหรับดิฉันพฤติการที่ตายกับอ้าวลืมเลยนิทานพันดาวนะคะขึ้นหิ้งแต่อยู่ๆก็ลืมชื่อนิทานพันดาวนะคะกับพฤติการที่ตายพฤติการที่ตายทางวีทีวีนะคะนิทานพันดาวทางไลน์ทีวีสองเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์เรามากด้วยความที่หนึ่งอ่ะเราก็โตมากพอที่จะเข้าใจในหลายๆเรื่องแล้วสองคือพฤติการที่ตายเป็นแนวสืบสวนคือบทจะรักก็รักรักนะฮะบทจะสืบสวนก็คือสืบสวนสืบสวนบทจะบู๊ก็โอ้โหคุณพระนะคะเรียกได้ว่าเป็นสองเรื่องที่เฮ้ยทุกคนต้องดูอ่ะเป็นสองเรื่องที่แบบต้องดูเลยในยุคปัจจุบันนะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องที่กำลังจะฉายรอเรื่องคุณหมีปฏิหารคุณหมีปฏิหารเนี่ยดิฉันได้พออ่านแบบกล้อมแกล้มมาบ้างนะคะกล้อมแกล้มพออ่านแบบมาบ้างแหละแล้วก็มีซื้อนิยายมาแล้วด้วยแต่ยังไม่ได้อ่านยังอ่านไม่จบนะคะแล้วนิยายอยู่กับเพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่อยู่กับพี่นะคะอยู่กับพี่อยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ฉันอยู่ต่างจังหวัดฉะนั้นเนี่ยพอเป็นคุณหมีปฏิหารปุ๊บเฮ้ยจากตุ๊กตาหมีเนี่ยกลับกลายมาเป็นมีชีวิตนะคะเราก็เลยแบบเฮ้ยมันคือแฟนตาซีเราก็เลยแบบเฮ้ยอันเนี้ยฉันซื้อแนวนี้รอดูและติดตามมากๆถ้าถามว่าปัจจุบันดูเรื่องอะไรอยู่อยู่ก็เสียงดังนะคะปัจจุบันดูGolden Bud รักมันมหาศาลเรื่องเดียวเลยนะคะที่เป็นวายเรื่องเดียวจริงๆนะคะแล้วดูของไทยอย่างเดียวด้วยตอนนี้ส่วนเรื่องที่เรียกได้ว่าเพิ่งดูจบไปนะคะก็คือเรื่องหอซ่อนรักนะคะหอซ่อนรักนะคะของทางช่อง7นะคะของทางกันตนานะคะซึ่งเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่เราพูดได้ตรงนี้เลยว่าบทชวนเอ๊ะแต่การแสดงดีบทชวนเอ๊ะคือบางประโยคคือแบบนิยายมากบางขออนุญาตเลยนะคะบางประโยคคือนิยายจริงๆอันนี้เราพิมพ์ไปแล้วแหละแล้วทางคนเขียนบทอ่ะเห็นด้วยนะคะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาน่าจะเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยแล้วบอกบทมันชวนเอ๊ะชวนเอ๊ะนิดนึงแล้วก็มันอาจจะแปลกๆถ้ามันเป็นในซีรีส์ยุค ปัจจุบันนะคะแต่การแสดงของนักแสดงไม่ว่าจะเป็นตัวหลักตัวรองมีแต่คนพูดว่าเนี่ยเรื่องนี้นักแสดงดีแต่เสียที่บทดีอันเนี้ยนะคะก็ฝากขอซ่อนรักนะคะทางไลน์ทีวีเหมือนกันนะแล้วมีเรื่องอะไรอีกอ่ะปีนี้อ่ะจริงๆปีนี้ดูเยอะพอสมควรแต่ถามว่าจำอะไรได้ไหมจำอะไรไม่ได้เลยนะคะและในเมื่อดิฉันจำอะไรไม่ได้นะคะดิฉันก็ขอจบพอดแคสต์แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันต่อๆไปในคลิปหน้าเนี่ยจะพยายามหาเรื่องราวแล้วก็เตรียมตัวมากกว่านี้นะคะแต่ถามว่าเตรียมมากขนาดไหนก็คงไม่มากเท่าวันนี้หรอกค่ะโอเคขอบคุณที่มารับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ